ันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของเพื่อนๆผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลนะครับในการมาแถลงนะครับเกี่ยวกับร่างแก้ไขพรบประชามตินะครับที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นเข้ามาร่วมกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็ได้มีการยื่นร่างแก้ไขพรบประชามติในฉบับของพรรคเพื่อไทยไปด้วยเช่นกันนะครับเวลาเราพูดถึงการแก้ไขพรบประชามติแน่นอนว่าหลายคนอาจจะเชื่อมโยงไปกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันที่ต้องมีการทำประชามติอย่างน้อย2ครั้งแต่ผมอยากจะชวนทุกท่านมองครับว่าความจริงแล้วเนี่ยการแก้ไขพรบประชามติครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพยายามจะปรับปรุงกติกาหรือการออกเสียงประชามติที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประชามติเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเพียงเดียวแต่เป็นการปรับปรุงกติกาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเนี่ยให้มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะจัดประชามติในหัวข้อใดๆก็ตามในอนาคตในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับของร่างแก้ไขพรบประชามติของพรรคก้าวไกลนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นในการทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในการทำให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นในประเด็นที่1ครับคือการทำให้กติกามีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับพรรคก้าวไกลเราก็เห็นถึงปัญหาเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากกติกาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า double majority หรือว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่ง2ชั้นพูดง่ายๆคือมาตรา13ของพรบประชามติปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้เกริ่นไว้นะครับประชามติจะผ่านได้เนี่ยมันต้องผ่าน2เงื่อนไขนะครับเกณฑ์ชั้นที่1ก็คือว่าต้องมีผู้ลงคะแนนเห็นชอบเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนชั้นที่2ก็คือว่าต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับเราเข้าใจดีนะครับว่าผู้ที่ออกแบบกติกานี้เนี่ยก็อาจจะมีเจตนาที่ต้องการใช้ประชามติเนี่ยมันมีผลต่อเมื่อประชาชนจำนวนมากนะครับหรือว่าประชาชนให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวแล้วออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยอย่างมีนัยสำคัญแต่ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับจากกติกาเกณฑ์เกินกึ่งหนึ่งสองชั้นหรือว่า double majority นี้เนี่ยคือมันไปเปิดช่องให้ฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามในประชามติเนี่ยใช้วิธีการนอนอยู่บ้านและไม่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับเพื่อกดสัดส่วนของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยลงแล้วก็คว่ำประชามติถึงแม้ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามอาจจะมีน้อยกว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยตัดสินใจนะครับในประเด็นที่1เนี่ยในการปรับเปลี่ยนกติกาตรงนี้โดยการเปลี่ยนจากเกณฑ์เสียงเกินกึ่งหนึ่ง2ชั้นมาเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่ง1ชั้นนะพูดง่ายๆคือประชามติก็จะถือว่าผ่านหากมีประชาชนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประเด็นที่2ครับคือการทำให้กติกาในการจัดประชามตินั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยการปลดล็อกให้ทางกกต.นั้นสามารถจัดประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เป็นการประหยัดงบประมาณด้วยเช่นกันซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับประเด็นของพรรคเพื่อไทยนะครับ